นะห้องอาหารเจียอิ่งเลาะหลังจากปิดร้านผู้จัดการก็เรียกประชุมพนักงานพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบ1 ปีของร้านเราผมคิดว่าจะปิดร้านเลี้ยงอาหารพนักงาน1 วันพวกเราคิดว่าเป็นไงผู้จัดการเสนอพนักงานหันมามองหน้ากันแต่ไม่มีใครกล้าพูดทันใดนั้นพนักงานคนหนึ่งก็โคลงออกมาว่าผู้จัดการครับไหนๆจะฉลองที่ผมว่าเราไปหาร้านอร่อยกินกันดีกว่าไหมครับผู้จัดการมึงออกไป2สงครามเย็น5คะแนน 2.1 สงครามเย็นหมายถึงสงครามในฤดูหนาว 2.2 สาเหตุการเกิดสงครามเย็นแรงแค่ 2.3 ผลกระทบหลังสิ้นสงครามเย็นหนาวเกิดอุบัติเหตุจะเข้าไปดูคนมุงเต็มไปหมดตัดสินใจตะโกนผมหัวคนเจ็บครับทุกคนหลีกทางให้หมดพอไปดูแทบจะเป็นลมหมาแม่ลูกอ่อนสมศักดิ์กับสายสมรรักกันได้ไม่นานก็ทะเลาะกันเป็นประจำจนอยู่ด้วยกันไม่ได้สมศักดิ์จึงส่ง SMS เป็นต้ากลอนบอกเลิกรากับสายสมรว่าฉันเลิกกล้ากับเธอแน่แต่ผู้หญิงจะจีบทิ้งจีบขว้างก็ยังไหวเหมือนฝูงปลาในทะเลถมเทไปจะตกเอาเมื่อไหร่ก็ได้เลยสายสมรได้อ่านก็โมโหแล้วเสียยิ้มที่มุมปากพร้อมกับส่ง SMS โต้กลับไปว่าแน่ใจหรือมีปัญญาตกปลาได้กลัวจะไม่มีปลามากินเหยื่อถึงมีปลามากล้นจนเหลือเฟือแต่ว่าเหยื่อคุณเล็กไปปลาไม่กินเสือกับแมวสูญเสือคร่องหนุ่มเข้าพิธีแต่งงานสัตว์ทุกชนิดมาร่วมแสดงความยินดีแต่ทุกตัวจะยืนห่างจากเวทีรักษาระยะความปลอดภัยทันใดนั้นแมวก็มาและเดินขึ้นไปบนเวทีจับมือแสดงความยินดีกับเสือคำรามมึงขึ้นมาทำไมดูซิแม้กระทั่งเสือดาวยังอยู่ห่างออกไปแมวพูดกับเสือประโยคหนึ่งแค่พูดเบาๆเสือฟังแล้วถึงกับหน้าซีดและจะเป็นลองอแมวพูดอะไรกับเสือแมวบอกเสือว่าก่อนแต่งงานกูก็เป็นเสือเหมือนมึงนี่แหละภรรยาที่รักคะไข่ตุ๋นสูตรใหม่ที่น้องคิดขึ้นมาเองรสชาติเป็นไงบ้างนะพี่ชิมแล้วยังสามีอ๋อชิมแล้วรสชาติราวกับนั่งทานบนเรือข้ามฟ้าสิริราชที่ลอยล่านิ่งอยู่กลางเจ้าพระยาเลยหรอภรรยามันเป็นยังไงเหรอที่ว่าลอยกลางเจ้าพระยาน่ะสามีก็มันไม่เข้าท่าไงเมื่อผัวกินเหล้าเมามากเข้าบ้านคิดกอดเมียอะทั้งเมาทั้งง่วงและเพลียอยากกอดเมียมากเดินเข้าหาล้มตัวนอนแล้วก็อ่อนดอหอมหลายๆฟอดไม่ลืมหูลืมตาทันใดนั้นเสียงเมียก็ว่าด่าวนั่นมันหมาไม่ใช่คุณแม่ขาทำไมผมของคุณแม่บางเส้นเป็นสีขาวคะแม่ได้จังหวะจึงให้โอกาสนี้สอนลูกน้อยขอของพ่อขออ๋อที่เป็นเพราะลูกนั่นแหละรู้ไหมทุกครั้งที่หนูทำตัวงี่เง่าจะทำให้ผมของแม่งอกเพิ่มคงละ1 เส้นลูกสาวตอบคุณแม่เสียงไม่ด้วยความไว้เตียงสาอ๋อหนูรู้แล้วท่ามคุณยายถึงอ่ะผมหมอกทั้งหัวเมื่อกี้ครับเดินไปหน้าปากซอยเทียบโดนวัยรุ่นตีเอาเห็นมันยืนกินลูกชิ้นอยู่แล้วแบบน้ำจิ้มมันจะหยดใส่ตีน้ำมันอ่ะผมแค่มีน้ำใจเลยเตียนที่เขาที่ระวังโดนตียังวิ่งไล่ผมดีนะผมวิ่งเร็วเลยรอดมาได้แต่มันก็ยังดีนะเป็นผมด้วยมันบอกว่าระวังตัวไว้นะมึงจากการได้ศึกษาและทดลองด้วยตัวเองว่าดื่มอะไรแล้วเมาได้ผลสรุปดังนี้เหล้าบวกน้ำบวกน้ำแข็งเหล้าบวกโค้กบวกน้ำแข็งเท่ากับเมาเท่ากับเมาบวกสไปรท์บวกน้ำแข็งเท่ากับเมาอยู่ดีวอดก้าเหล้าบวกน้ำแข็งเบียร์บวกน้ำแข็งเท่ากับเมาเท่ากับก็ยังเมาจึงสรุปได้ว่าน้ำแข็งเนี่ยแหละตัวทำให้เมาเลยชัดแล้วล่ะฉะนั้นเข้าพรรษานี้ให้งอดอน้ำแข็ง